ป็นนางเอกลิเกตอนนี้ป่วยไม่รู้สึกตัวเลยหูเป็นขนาดนี้เลยเหรอเราไม่คิดว่าแค่ไข้เลือดออกอะทำไมหนักขนาดนี้เนี่ยแหละมันร้องไห้ทุกวันมันคนแข็งแรงอะวีหนูต้องตื่นมานะลูกหนูต้องตื่นมาคนรอหนูเยอะมากไม่ใช่พี่สาวคนโตคือทวีปอะค่ะแล้วก็กุ้งหนักมากตอนนี้เขาคือร้องไห้เหมือนร้องไห้ตลอดอะบนบานสารกล่าวว่าถ้าน้องหายนี่จะบวชกันทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะกุ้งบนบวชครับแม่เนี่ยบวชแล้วนะแม่บวชรอก่อนเลยบวชโกนหัวเลยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันการที่ว่าเรารู้ว่าทางการแพทย์ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เราอยู่ไม่ได้เราต้องทำตอนนี้คนส่งกำลังใจให้กับครอบครัววงเทวันกันนะฮะครับเพราะว่าเป็นน้องสาวของกุ้งสุทธิราชค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นนางเอกลิเกคู่ขวัญตอนนี้ป่วยไม่รู้สึกตัวเลยเชื่อไหมฮะ25วันแล้วจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากไข้เลือดออกครับวันนี้เราน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขอต้อนรับคุณจิ้งหรีดขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกว่าตอนที่คนส่งกำลังใจให้ครอบครัวพี่กันเนาะเยอะมากครอบครัววงเทวันใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานค่ะเป็นน้องของคุณกุ้งอ๋อเป็นน้องของคุณกุ้งใช่ค่ะน้องแท้ๆเลยโอ้น้องแท้ๆเลยครับณตอนนี้คือหวังอย่างเดียวคือคำว่าปาฏิหาริย์ต้องมีจริงใช้คำนี้ได้ปาฏิหาริย์คราวนี้คือคำว่ารอปาฏิหาริย์อย่างเดียวเลยประมาณนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะจริงๆแล้วน้องวิก็ทำงานตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะลิเกเขาจะมีตลอดไปลิเกคอนเสิร์ตซึ่งมีทุกคืนอยู่ๆเหมือนเขาไม่สบายครับที่เราทราบนะคะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรมากมายแต่ว่าน้องวิเหมือนไม่สบายครับเสียงแห้งทานยาแล้วก็ไปฉีดยา2เข็มเป็นเวลาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ1อาทิตย์โดยที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะโดยที่ป่วยแล้วก็ไปฉีดยาให้มีเสียงเพื่อให้ร้องได้คิดว่าเป็นเหมือนเดิมเหมือนเคยเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วเขาก็เหมือนไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับแล้วก็เหมือนช็อกข้างในค่ะในโรงพยาบาลเลยใช่ไปช็อกในโรงพยาบาลคือเอาง่ายๆเริ่มเนี่ยไม่มีอะไรก็คือเป็นไข้ปกตินี่แหละครับเป็นไข้เจ็บคอปกติมีก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าเป็นหวัดแหละแต่งั้นก็ต้องทำอ่ะคิดว่าเนาะอากาศแบบนี้อาจจะป่วยป่วยได้เป็นไข้หวัดมันฝุ่นใช่คิดว่าเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าฝุ่นหรือเปล่าตาบวมหรือเปล่าแต่วันนี้คุณต้องดูดีๆนะฮะอันนี้มันเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วไปยังมีแรงไปหาหมอปกติเลยด้วยใช่ค่ะไปหาหมอไปช็อกที่โรงพยาบาลนะใช่ช็อกคือแบบหมดสติไปหรือยังไงครับจริงๆเราไม่รู้ว่าหลานเขาเรียกว่าชักอะค่ะแต่ว่าอยู่ข้างในที่พอมารู้ที่คือชักข้างในเหมือนเขาแบบตากลับนิดนึงแล้วน้ำลายไหลอะไรเงี้ยน้ำลายฟูมอะนิดนึงคือตรงนั้นเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็นิ่งไปเลยก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกเลยยี่สิบเจ็ดวันแล้วค่ะวันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วณปัจจุบันคุณหมอบอกเล่าอาการว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้นะคะที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องทุกวันเนาะก็คือภายในอ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ติดอยู่แค่สมองเท่านั้นเองสมองคือเหมือนไม่ยังไม่รับรู้ไม่รับรู้อะไรเลยแต่ก็อย่างคุณหมอก็บอกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่เขายังจะต้องค้นคิดหาวิธีไปเรื่อยๆคือตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแต่ต้องใช้วิธีการเจาะคอเอาใช่ใช่ใช่ต้องเจาะเมื่อวานนี้สาเหตุก็คือคุณหมอบอกว่ามาจากไข้เลือดออกใช่เลยเอ้น้องวินี่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนไหมครับก่อนอันนี้ไม่เคยนะไม่เคยเป็นด้วยเขาไม่ค่อยป่วยเลยนะเขาไม่เคยป่วยไม่เคยตอนเด็กก็ไม่เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อนไม่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกมันรุนแรงมันรุนแรงนะอันนี้เชื้อวันนี้เรื่องคือที่แค่อยากจะเอามาท่านผู้ชมลองฟังดีนะฮะเรารู้สึกว่าเป็นหวัดแล้วเราชอบกินยากันถูกต้องใช่เอะพาราเอะแบบว่ายาแก้ไข้ยาลดไข้ค่ะวันนี้มันไม่ใช่งั้นแล้วนะฮะอันนี้ก็เริ่มจากการเป็นหวัดเริ่มจากไอ้ที่ไม่สบายเราไปปกติทุกวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยการฉีดยาใช่ค่ะวันนี้ก็หายารักษาตัวเองซึ่งอันนี้เขาบอกอยู่ดีตอนที่ไปฉีดยากินยามาก็ดีขึ้นด้วยซ้ำไปใช่ใช่มันจะเป็นแบบเขาบอกไข้เลือดออกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเย็นเวลากลางวงกลางวันมันไม่เป็นนะอ๋อเหรอฮะใช่ใช่ที่เราศึกษาอันนี้ต้องสังเกตกันเลยนะถูกต้องมันจะเป็นช่วงแบบว่าห้าโมงหกโมงเย็นอาการจะทรุดหนักมากแค่นั้นแล้วก็ตื่นเช้ามากลางวันก็ยังก็จะดีจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยไว้ใจวางใจว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเยอะอ๋อเหรอแต่ช่วงเย็นมามันจะทรุดเขาว่าอย่างนั้นที่คุยกับคุณหมอนะอันนี้ต้องคอยสังเกตต้องสังเกตคุณหมอเขาบอกว่าประมาณ 5% ที่จะเป็นหนักแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือไข้เลือดออกชนิดรุนแรงรุนแรงอันนี้แบบตัวที่รุนแรงที่สุดคือแล้วแต่ว่าวันนี้คำว่าไข้เลือดออกคุณประมาทไม่ได้แล้วนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าเชื้อที่เราโดนเนี่ย
มันเป็นขั้นรุนแรงที่สุดหรือเปล่าค่ะแต่อันเนี้ยหลานคุณไปเจอแบบขั้นรุนแรงที่สุดใช่เลยค่ะใช่เลยอาจจะประกอบว่าเราไม่รู้หรอกในช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะไปติดเชื้ออย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเราว่าช่วงนั้นเขาอาจจะอ่อนแอร่างกายอ่ะเหมือนไม่มีภูมิอ่ะเหมือนทำงานเยอะพักผ่อนน้อยอ่ะลิเกต้องเล่นกลางคืนเล่นตลอดทุกคืนมันหนักไปเรื่อยมันเล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสองทุ่มครึ่งนี่เริ่มหรือสองทุ่มก็เริ่มแล้วจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเขาจะต้องร้องเพลงก่อนและก็แสดงลิเกคือหนักบทบาทเขาหนักด้วยก็จะได้นอนก็ตีสามตีสี่ถูกประมาณนั้นครับขนาดเดียวกันมันความแปลกคือร่างกายอวัยวะอื่นจะดีหมดแต่ปรากฏเลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงสมองใช่ค่ะสมองก็อาจจะใช้คำว่าสมองตายก็ได้คือประมาณนั้นนะประมาณนั้นณตอนนี้เราก็รอดูว่าจะมียาตัวไหนที่จะกระตุ้นได้หรืออะไรได้แต่หมอไม่สิ้นหวังพวกเราก็ไม่สิ้นหวังใช่ค่ะซึ่งอันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนต้องบอกเลยว่าถ้าเราเกิดอาการจริงๆเขาแนะนำเลยนะคะอย่าแบบอย่าไว้วางใจไปหาทานยาเองหรือว่าจะไปแบบฉีดยาเลยอย่างเงี้ยควรตรวจเลือดก่อนบางทีตรวจเลือดอ่ะยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะต้องรอนิดนึงด้วยรอหลายๆวันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าคือตระหนักไปเลยว่าระวังไข้เลือดออกไว้ก่อนซึ่งจริงไข้เลือดออกอย่างที่เรารู้กันมาก็คือต้องถูกยุงกัดยุงลายกัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็มาจากยุงเหมือนกันเขาบอกว่าจะเป็นยุงกลางวันยุงกลางวันและยุงตัวเมียด้วยเขาว่าอย่างที่เป็นพาหะของไข้อันนี้เรื่องจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่โดนยุงกัดกันไม่ใช่ยุงกลางคืนมันจะเป็นการโดนกัดจากยุงกลางวันและเป็นยุงตัวเมียด้วยใช่เขาว่าอย่างนั้นมันแล้วแต่แจ็คพอตว่าเราจะไปเจอเชื้อตัวไหนและปีนี้เป็นปีที่ประกาศแล้วว่าไข้เลือดออกจะระบาดจริงๆอ่ะมีออกมาก่อนที่น้องวิจะเป็นด้วยที่ระบาดหนักๆไอ้สายพันธุ์เนี้ยแล้วมันแจ็คพอตแต่มันแปลกที่กับเด็กไม่เป็นไรเป็นน้อยเป็นน้อยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเนี่ยเป็นหนักเลยถ้าสายพันธุ์นี้อะค่ะเราก็ไม่รู้นะว่ายุงตัวไหนมันจะมากัดเราตอนไหนก็ไม่รู้เนอะต้องระวังมากๆอันนี้ต้องระวังจริงตอนนี้มีวัคซีนแล้ววัคซีนเขาออกมาแล้วไปฉีดกันได้ยังไงไปฉีดวัคซีนเนอะอันนี้คือความน่ากลัวใช่ค่ะน่ากลัวมากๆณขนาดนี้เขายังไม่รู้สึกตัวเองนอนนิ่งตั้งแต่วันนั้นคือนอนเหมือนคนนอนหลับอะหน้าสวยหน้าเขาสวยมากยังสวยอยู่เหมือนเดิมหน้าสวยเลยค่ะเหมือนคนนอนปกติเหมือนผู้หญิงหลับธรรมดาเลยซึ่งพี่จิตรข่าวเองก็ไปเยี่ยมน้องเกือบทุกวันไปเยี่ยมคือครั้งแรกที่ไปเรารู้สึกแบบหูเป็นขนาดนี้เลยเหรอแค่ไข้เลือดออกอ่ะทำไมหนักขนาดนี้เนี่ยแหละแล้วเชื่อไหมว่าไปอ่ะร้องไห้ทุกวันเข้าใจก็ไปสงสารน้องมันร้องไห้ทุกวันมันคนแข็งแรงอ่ะเราหลานเราแบบเก่งนะเขาเก่งมากแล้วเห็นแบบวีหนูต้องตื่นมานะลูกหนูต้องตื่นมาคนรอหนูเยอะมากแล้วก็ทั้งแฟนๆที่น่าสงสารที่สุดก็คือพี่สาวคนโตของเราครับแล้วก็ใช่มั้ยไม่ใช่พี่สาวคนโตคือทวีปอะค่ะแล้วก็กุ้งหนักมากตอนนี้เค้าคือร้องไห้เหมือนร้องไห้ตลอดอ่ะมันค่อนข้างหนักกับครอบครัวเรามากๆจริงค่ะครับผมเห็นว่ามีการบนบานศาลกล่าวว่าถ้าน้องหายนี่จะบวชกันทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะกุ้งบนบวชครับแม่เนี่ยบวชแล้วนะแม่บวชรอก่อนเลยบวชโกนหัวเลยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันการเพราะว่ามันจะแบบว่าพอหลายวันพอ7วันไปผ่านไปเนี่ยเรารู้สึกใจไม่ดีเขาบวชก่อนเลยคือถ้าวิฟื้นมาเนี่ยนะคะก็วิจะกดโกนหัวบวชด้วยวิเองก็จะใช่บวชไว้อย่างนั้นแล้วก็คุณแม่บนแล้วก็แม่นี่โกนหัวบวชแน่นอนพี่ฤทธิ์ก็บนบวชเหมือนกันแต่ไม่ได้โกนหัวนะคะบนบวชให้คือทำทุกอย่างที่เราทำได้เพราะเราสายมูนะจากที่ว่าเรารู้ว่าทางการแพทย์ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เราอยู่ไม่ได้เราต้องทำอะไรที่ทำได้ใช่ใช่พี่มีความรู้สึกว่าทำได้หมดอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขอยากไม่อยากให้เป็นแบบนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงให้กำลังใจทั้งครอบครัววงเทวันนะครับขอให้น้องวิหายไวๆค่ะเขาปกติเขาเป็นนางเอกลิเกเป็นนางเอกคู่กับพี่กุ้งแล้วค่ะเขาเป็นพี่น้องเล่นด้วยกันคือง่ายๆเลยน้องวิเนี่ยเหมือนหัวหน้าคณะผู้หญิงเลยนะพอพี่กุ้งจะมีงานข้างนอกร้องเพลงทำรายกงรายการด้วยใช่ไหมคะแต่วิเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นเป็นหัวหน้าคณะเลยคุมทั้งแดนเซอร์ลิเกทุกอย่างแล้วก็แม่เขาก็ช่วยอยู่ก็คือเป็นคนแข็งแรงดีเนี่ยก็ยี่สิบกว่าเองอะยี่สิบแรงเลยล่ะเป็นเจ้าเพศด้วยเนาะเขาอายุ
ปีนี้36อ๋อ36 36แล้วค่ะ36แล้วพูดแต่ดูเด็กเขาดูเด็กเขาดูเด็กดูเด็กมากเลยคือคำว่าน้องวิอ่ะมันจะเป็นน้องวิน้องวิตลอดเวลาครับแต่เขา36แล้วค่ะโอ้36แล้ว36แล้วค่ะอายุ36แล้วใช่ใช่ใช่แต่เขาดูเด็กมากผมบอกมันที่ยุงเนาะแล้ววันนี้คือใครเลือกป้องกันกันยังไงเอาง่ายๆวัคซีนมีแล้วก็ฉีดไปฉีดกันซะหรือแม้กระทั่งวันนี้ตามวัคซีนมันมีตามคลินิกทั่วไปก็มีอยู่แล้วเนาะโรงพยาบาลก็มีแล้วโรงพยาบาลดีกว่ามันมีตัวใหม่ออกมาแล้วไปฉีดซะครับผมแล้ววันนี้ตัวคุณเองก็ไปเยี่ยมทุกคืนทุกคืนพี่ลิศทุกวันนี้ไม่มีคู่อยู่ไหมเนี่ยไม่มีอยู่ตัวคนเดียวตลอดตลอดเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเคยเล่าไปใช่ไหมคะว่ามีผีมาปั้มอ่ะแล้วเชื่อไหมเรามันเป็นอะไรที่งงมากยังเป็นอยู่ทุกวันไม่ได้ไม่เป็นแล้วเพราะไม่ได้เพราะอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแล้วก็คือแม่ชีที่เขามาช่วยน้องวิมาช่วยอ่ะครับเขาเห็นพี่ใส่แมสนะแล้วพี่เดินมาไม่มีใครบอกเลยว่าพี่เป็นใครก็บอกผู้ชายเดินตามอุ้ยอ๋อเหรอเขาก็เจอเขาเห็นเมื่อก่อนที่นางเคยเล่าให้ฉันฟังจ้าวันนางทุกครั้งที่นางนางมารายการที่แรกก็คือนางจะโดนผีปั้มจะโดนผีปั้มถ้านางกลับบ้านที่จังหวัดอะไรนะชัยนาทชัยนาทโดนผีปั้มถ้ากลับไปที่บ้านจะโดนผีปั้มโดนโดนทุกครั้งก็คือเป็น4ครั้งอ่ะโอ้จนนางรู้ว่านางเป็นเมียผีอ่ะใช่เหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่ยอมปล่อยเราไปอย่างงี้ใช่มั้ยแม่ชีคนเนี้ยทักโดยที่ไม่รู้เราเป็นใครเพราะเราใส่แมสเราเดินมาเขาบอกว่ามีผู้ชายเดินตามมากึ่งคนกึ่งสัตว์กึ่งคนกึ่งสัตว์เขาบอกว่าอารมณ์เหมือนเป็นอันนี้ที่เขาพูดนะเหมือนเป็นพญานาคที่บำเพ็ญศีลอยู่เขารักเธอมากพูดแล้วพูดเหมือนไม่รู้เลยว่าเราเป็นไปยังไงเขาบอกว่าเคยผูกพันตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนครับคุณมีแฟนไม่ได้หรอกอ๋อถูกกำหนดมาแล้วว่าห้ามมีคู่ในชาตินี้แล้วเขาพูดยังไงว่ามดามอยู่ที่บ้านคุณตัวใหญ่ๆหล่อๆตัวใหญ่ๆก็พูดเป๊ะเหมือนที่เราเคยเจอใช่เหมือนที่คุณเคยเล่าเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันเองนะกับทักพี่อ่ะเขาบอกว่าคุณอ่ะจะมีคู่ไม่ได้มันต้องอย่างเงี้ยเขาทำใจมาตั้งนานแล้วทำใจค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเจอแต่ละคนเราเขามีเมียบ้างมีลูกก็โดนมาตลอดก็เจอไม่ดีแล้วบางทีคนที่ดีเราก็ไม่เอาเขาอย่างเงี้ยถึงขั้นจะมั่นจะหมายกันยังต้องเลิกเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยบางทีซื้อแหวนมั่นมาแล้วเนาะใช่มันมีอะไรโดนใจให้เราไม่เลือกเขาเห็นมันจะเห็นเลยว่าเขาเป็นยังไงกลายเป็นพี่ก็ล้มเลิกทุกครั้งมีจะมั่นหลายรอบนะจะมั่นซื้อของมั่นแล้วก็เลิกล้มเลิกสุดท้ายก็ล้มเลิกใช่เขาไม่ยอมให้เราไปจริง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 ค่ะใจเราอยากมีไหมใจเราหรอถามว่าคนอยากมีนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนเราโตอายุ50แล้วมันเหมือนว่าเฮ้ยเราอยู่ได้นะทำงานไปแล้วก็ตอนนี้มาช่วยหลานตอนนี้กลายเป็นพี่ลิศอ่ะต้องมาทำหน้าที่แทนน้องวิมาเล่นคู่กับพี่กุ้งต้องไปแสดงวันนี้จริงๆมีนะคะมีที่สุพรรณก็ขอเขามา1วันงานมีตลอดมดดำมีตลอดลิเกยังมีทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันมีคนจ้างมีเกือบทุกวันมีจ้างทุกวันเลยแต่ว่าก็ขอปลีกตัวมาว่ามาวันนี้อยากมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันดีคือดีเขาก็เจอแบบแปลกๆมีคนเสนอเอาเงินแม่เป็น10ล้านให้ไปเป็นเมียน้อยเขาก็มีปลุกเขามียื่นข้อเสนอเยอะมากซื้อรถเบนซ์ให้สร้างบ้านให้เงินหลายอย่างอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าไม่เอาทำไมอ่ะไม่ชอบอยู่ๆก็ไม่ชอบนะเหมือนเขามีให้หมดเลยแต่ไม่ชอบเฉยๆพี่ก็แปลกซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันไอ้ที่ชอบอ่ะมันก็จะมีเมียมีอะไรอย่างนี้มาคือเราต้องจับเรื่องอะไรสักอย่างได้ใช่ใช่ใช่พี่จะโดนแบบนี้ตลอดเราก็จะรู้เลยว่าเหมือนนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรเราใช่หรือเป็นคู่เราที่เราเคยเรายังเชื่ออยู่นะว่าเราผูกพันกับเขาเขาบอกว่าเหมือนชาติที่แล้วอ่ะคำมั่นสัญญาสาบานกันไว้เราดันเกิดแต่เขาไม่ได้เกิดนี่เขาไม่ได้เกิดเขาไม่ได้เฝ้าเราเขาตาเนี่ยมันถอนไม่ได้เนี่ยเขาคงอยู่แถวนี้แหละตอนนี้เคยทำแล้วอยู่แถวนี้ทำตามที่หลวงพ่อเคยบอกแล้วถวายสังฆทานถวายผ้าตายบอกเล่าทุกอย่างแล้วถามว่าเขาก็ยังอยู่กับเราก็ยังไม่หลุดสักทีไม่ก็ยังอยู่ไม่มีการไปทำถอนคำสาบานอะไรอย่างนี้เราทำมาหมดแล้วพี่ทำมาหมดแล้วคุณน็อตพี่ทำหมดแล้วก็ยังไม่ไปไหนไม่ตอนนี้ทำอย่างเดียวคือทำใจทำใจอยู่กับมันได้เออทำใจรับไม่ได้อยู่ไปจนวันนี้เราอยู่รู้สึกอยู่คนเดียวแบบสบายใจแล้วอยู่ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นวันนี้คนเป็นห่วงครอบครัวคุณเยอะคุณอยากจะฝากขอบคุณอะไรทุกคนที่ติดตามครอบครัวคุณแล้วอยากจะฝากเตือนอะไรไหมครับเพราะมันเริ่มจากไข้เป็นไข้เลือดออกนี่แหละ
วันนี้นะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจทั้งที่ไปหน้าเวทีหรือว่าโทรศัพท์มาห่วงกันเยอะมากเลยนะคะทั้งที่บอกว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีเราทำหมดเลยนะเราทำหมดเลยขอบคุณมากๆที่ให้ความเมตตาระวงเทวันทุกคนนะคะและเป็นห่วงมากคือน้องวิเราก็ทำเต็มที่ต้องกราบขอบคุณถ้าเกิดว่าเมตตายังไงก็ช่วยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะขอบคุณแทนคุณกุ้งกับคุณแม่ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าการที่เรายิ่งอายุมากขึ้นทำงานหนักเราไม่รู้ตัวอยากให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆอย่างที่บอกว่าเฮ้ยพอป่วยนิดนึงพอเราภูมิคุ้มกันไม่ดีพอป่วยปั๊บเนี่ยเราไปหายาทานไปฉีดยาเลยโดยไม่ตรวจเลยอันนี้ไม่ได้นะคะเอาว่าเราต้องคิดไว้เลยฉุกคิดไว้เลยว่ามีอะไรนี่หน่อยหาหมอก่อนไข้เลือดออกเอาไข้เลือดออกไว้ก่อนเลยเราคิดไว้ก่อนเลยคือไข้จะมาตอนค่ำๆเย็นๆใช่เราคิดเลยอย่างน้อยตรวจเลือดก่อนถ้าวัน2วันมันไม่เบาแล้วเนี่ยมันต้องตรวจเลือดก่อนเนาะถ้ามันเป็นไข้เกิน2วัน3วันนี่หนักแล้วเนาะใช่2 3วันถ้ามุดเรารู้สึกเป็นไข้สูงหรืออะไรเงี้ยมันควรจะต้องไปตรวจเลือดแล้วใช่ค่ะ